7:35 น.นะคะอยู่กันต่อกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะในประเด็นของการยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วก็นำเอามาตรา44มาบังคับใช้เนี่ยนะคะทางด้านการวิเคราะห์โดยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ได้บอกว่าการที่ยกเลิกกฎอัยการศึกในครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามาจากแรงกดดันจากต่างประเทศด้วยนั่นเองค่ะโดยเว็บไซต์มติชนออนไลน์นะคะได้มีการรายงานว่านายสุรชาติบำรุงสุขค่ะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าการยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกนั้นเนื่องจากแรงกดดันจากต่างประเทศมีมากโดยในโลกปัจจุบันประเทศที่มีการรัฐประหารและใช้กฎอัยการศึกแทบจะไม่มีเหลือการใช้กฎอัยการศึกยังโยงกับปัญหาเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จึงเป็นแรงกดดันให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกนายสุรชาติระบุอีกนะคะว่าการประกาศกฎอัยการศึกทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในเวทีระหว่างประเทศนั้นกดดันเนื่องจากมองว่ากฎอัยการศึกลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะผูกโยงกับการใช้ศาลทหารไม่ว่ารัฐบาลไทยจะแก้ตัวว่าอย่างไรแต่เวทีระหว่างประเทศไม่รับฟังเพราะกฎอัยการศึกมีความจำกัดในเรื่องเสรีภาพของบุคคลในตัวเองและยิ่งถูกใช้กับการนำพลเรือนที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างขึ้นศาลทหารจึงคิดว่าเกิดแรงต่อต้านกฎอัยการศึกจากหลายฝ่ายนายสุรชาติกล่าวอีกนะคะว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีตัดสินใจปรับจากกฎอัยการศึกเป็นมาตรา44คงเป็นความเข้าใจผิดที่เชื่อว่าการยกเลิกกฎอัยการศึกและมาใช้มาตรา44จะทำให้ต่างชาติลดแรงกดดันกับประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลไทยลงแต่ในความเป็นจริงรัฐบาลไทยไม่สามารถอธิบายได้เลยว่ามาตรา44เบากว่ากฎอัยการศึกเนื่องจากในสังคมไทยมีข้อวิจารณ์อยู่พอสมควรว่ามาตรา44อาจเป็นยาแรงมากกว่ากฎอัยการศึกเสียอีกคิดว่าต่างประเทศจะยิ่งจับตามองเพราะมาตรา44ให้อำนาจกับรัฐบาลค่อนข้างเบ็ดเสร็จเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจทุกฝ่ายอาทิเช่นตุลาการบริหารและนิติบัญญัติที่เป็นโครงสร้างของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเสียอีกถ้าเป็นอย่างนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจะยิ่งทำให้ภาพของรัฐบาลทหารไทยมีความเป็นรัฐบาลทหารแบบเบ็ดเสร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ไม่ว่าการเตรียมที่จะชี้แจงในวันพรุ่งนี้อธิบายให้ต่างชาติเนี่ยเข้าใจการอธิบายว่าเหมือนดาบอยู่ในฝักการอธิบายว่าจะใช้อย่างสร้างสรรค์ต่างๆเหล่านี้อาจารย์สุรชาติมองนะคะว่าก็ไม่สามารถที่จะอธิบายกับต่างชาติได้อยู่ดีประเด็นหลักของเขาเนี่ยอยู่ที่การนำพลเรือนขึ้นศาลทหารซึ่งในส่วนนี้ก็ยังปรากฏอยู่กับการบังคับใช้ในมาตรา44ด้วยก็ดูกันต่อนะคะว่าความพยายามที่จะอธิบายในวันพรุ่งนี้ต่างชาติจะเข้าใจได้สักกี่มากน้อยนะฮะซึ่งในผลสำรวจต่างๆประชาชนก็ต้องการนะคะที่จะให้ทางคสช.แล้วก็รัฐบาลเนี่ยอธิบายเรื่องนี้แต่ว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ได้สะท้อนออกมาจากในส่วนของสวนดุสิตโพนี่ก็น่าตกใจเหมือนกันนะประชาชนกว่า51%เห็นด้วยกับเรื่องของการใช้มาตรา44แทนกฎอัยการศึกแล้วก็ร้อยละ 82.41 นะคะเป็นห่วงเรื่องการใช้อำนาจว่าอาจจะเป็นเผด็จการมากเกินไปด้วยเป็นผลสำรวจที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะแต่อยู่ที่ว่าจะดังพอหรือไม่อย่างไรก็นี่ไงมีคนเอามากล่าวอ้างคนตีสรรเสริญถึงได้เอามาอ้างไงว่าดูจากผลสำรวจเนี่ยประชาชนก็สนับสนุนคือถ้าอ้างก็ต้องอ้างนำมาหยิบยกทั้งหมดนะคะไม่ใช่หยิบยกมาเป็นเพียงแค่บางส่วนตัวเลขของผู้ที่กังวลเนี่ยก็ถ้าเทียบกันอ่ะก็ไม่ได้ห่างกันมากนะไม่ได้ห่างกันมากทีนี้ก็ต้องดูว่าคำถามถามว่าอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเป็นคำถามเชิงเดี่ยวหรือเปล่าแล้วข้อมูลที่รู้เรื่องมาตรา44เนี่ยมาจากไหนสื่อไหนหรือสสฝ่ายใดนะคะแต่อันนี้ไม่ได้มีการตั้งคำถามเหล่านั้นกับผลสำรวจครั้งนี้นะคะตามนั้นนะคะก็ให้กำลังใจกันไปพูดถึงเรื่องของการหยิบยกว่าควรจะต้องหยิบยกมาทั้งหมดอย่าหยิบยกแต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็นึกถึงงานบุญค่ะที่กำลังจะมีการจัดขึ้นการของสองฝักสองฝ่ายนะคะฝั่งหนึ่งค่ะก็มีเรื่องข้อห้ามนะคะที่ห้ามประชุมพักการเมืองห้ามจัดกิจกรรมในทางการเมืองแต่กำลังจะมีการทำบุญครบรอบ69ปีแล้วก็ย่างเข้าสู่ปีที่70ของทางพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะฝั่งพักประชาธิปัตย์เขาก็มั่นอกมั่นใจค่ะว่านี่เป็นงานบุญไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตคสช.เพราะว่าไม่ได้มีการจัดกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใดแต่เป็นงานบุญที่ครบรอบพักกันนะคะในขณะที่คสช.เองก็ไม่ได้เห็นมีข่าวนะคะว่า
อุ้ยพรรคที่ปัดเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตนะถ้าจะมีการจัดงานทำบุญอะไรต่างๆนานาแต่สิ่งที่ทางคนเสื้อแดงนะคะหรือว่านปช.จะมีการทำบุญครบรอบ5ปีในวันที่10เมษายนนี้จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่สี่แยกคอกวัวเนี่ยนะคะออกมาเลยค่ะว่าอู้จะต้องมาขออนุญาตคสช.นะเพราะว่านี่มันอาจจะเป็นกิจกรรมที่แสดงออกในเชิงทางการเมืองกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็เห็นว่าทางนปช.นี่ก็จะมีการส่งตัวแทนไปขออนุญาตกันด้วยนะคะแต่พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมากล่าวถึงกรณีนี้นะคะว่าต้องไปสอบถามคสช.คือพลตรีสรรเสริญเนี่ยเป็นรองโฆษกรัฐบาลนะคะแต่บอกว่าให้ไปถามทางคสช.เพราะว่าเท่าที่ทราบจากข้อมูลจากคสช.เนี่ยนะคะพบว่าคสช.ไม่อนุญาตให้จัดงานนี้คือคสช.ว่ายังไงยังไม่รู้ค่ะแต่รองโฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่าได้ยินจากคสช.บอกว่าไม่อนุญาตเพราะเป็นการจัดการประชุมในเชิงสัญลักษณ์เขาทำบุญเออมันมีคนตายค่ะตายจากทหารโดยเฉพาะที่วัดปทุมน่ะแต่บอกว่าเป็นการจัดการประชุมในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งทุกคนทราบดีว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เนี่ยต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสังคมและมีผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งเนื้อหาที่จะออกมาเนี่ยย่อมเป็นไปตามความเข้าใจของกลุ่มคนดังกล่าวที่จะคงเป็นประเด็นปมขัดแย้งเหมือนที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเดินหน้าการปฏิรูปและมองข้ามความขัดแย้งได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือขอให้ทุกฝ่ายหยุดวิพากษ์วิจารณ์แล้วปล่อยให้เรื่องทั้งหลายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและทุกฝ่ายต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมิฉะนั้นจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้ส่วนกรณีที่กลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและวิพากษ์วิจารณ์การร่างรัฐธรรมนูญอย่างมากนั้นพลตรีสรรเสริญกล่าวว่าเป็นการกระทำของกลุ่มการเมืองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสกลับมามีเสียงข้างมากแต่บ้านเมืองในขณะนี้ยังอยู่ในภาวะไม่ปกติพลเอกประยุทธ์จึงอยากให้สังคมเข้าใจว่าถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริตใจและมีข้อเสนอแนะมาด้วยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าทุกอย่างที่ทำในการปฏิรูปเนี่ยเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งหมดบ้านเมืองก็จะเดินไปไม่ได้รองโฆษกรัฐบาลก็ยังย้ำอีกนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการให้ทุกคนในประเทศเข้าใจว่าประเทศไทยจะเดินต่อไปได้ไม่ใช่เฉพาะจะมีแต่เรื่องของรัฐธรรมนูญและเรื่องการเมืองยังมีเรื่องการแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารราชการแผ่นดินและการแก้ไขปัญหาในอดีตซึ่งทุกคนควรให้ความสำคัญไม่ใช่เพ่งเล็งแต่เรื่องรัฐธรรมนูญถ้ามองมุมแคบเช่นนี้บ้านเมืองคนเดินต่อไปไม่ได้ถ้าใจแคบแบบนี้บ้านเมืองก็เดินต่อไปไม่ได้นะคะในความรู้สึกนะคะทีนี้ประเด็นที่บอกว่าถ้าสมมติปล่อยให้มีการจัดงานบุญเพื่อที่จะรำลึกว่าเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแค่ต้องการให้ยุบสภาอยากได้หีบบัตรแต่ได้หีบศพเนี่ยกลับมองว่าทิศทางการให้สัมภาษณ์ก็คาดเดาได้อยู่แล้วว่าจะออกมาให้สัมภาษณ์ยังไงถ้าสื่อไปทำข่าวก็เขาบอกแล้วว่าเขาต้องการทำบุญทำบุญก็คือทำบุญนะคะรำลึกถึงคนตายแต่ว่านี้เนี่ยบอกว่าถ้าเป็นปล่อยให้เป็นแบบเนี้ยก็ปลองดองไม่ได้ไอ้ปรองดองไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับกรณีที่ปฏิบัติแบบ2มาตรฐานนะคะ อีกส่วนหนึ่งทำได้โดยให้เหตุผลบอกว่าเป็นการทำบุญเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ถือเป็นการประชุมพักนะเพราะสสเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะมาท่านก็พูดตลอดนะว่าปัญหาหนึ่งของความขัดแย้งก็คือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำก็เนี่ยค่ะความการบังคับใช้มาตรการใดๆโดยไม่เท่าเทียมเนี่ยคือความเหลื่อมล้ำเหมือนกันนะคะและเนี่ยก็คือสาเหตุของความขัดแย้งไงคะอย่างที่ท่านบอกเออแต่นี่ไม่ลดความเหลื่อมล้ำไงแต่ก็ยังใช้มาตรการแบบเดิมโดยบอกว่าที่ไม่แปลกใจค่ะที่พลตรีสรรเสริญออกมาบอกว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตกรณีทำบุญ10เมษายนเนี่ยต้องไปถามคสช.แต่เท่าที่ทราบคสช.ไม่อนุญาตให้ทำเพราะคงจะมีนโยบายค่ะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอีพวกที่เอ่ยอ้างว่าทำเพื่อประชาธิปไตยหรือเป็นฝากฝั่งของคนเสื้อแดงที่จะทำ
ไม่ว่าจากกรณีใดๆทำงานบุญงามบวบหรืออะไรก็แล้วแต่วันเกิดวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะไม่อนุญาตทั้งหมดแกก็เลยตั้งก็สันนิษฐานแม้จะทำหน้าที่เป็นโฆษกก็แล้วแต่โฆษกรัฐบาลนะคะไม่ใช่โฆษกคสช.แกก็เลยบอกได้ถูกเลยว่าคสช.คงไม่อนุญาตแต่ก็ไม่น่าใจนะคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ได้สบายใจกับการทำนายของโหนวารินแล้วเนี่ยบอกว่าจะไม่มีการนองเลือดจะไม่มีการออกมาสกัดขัดขวางเนี่ยแกอาจอนุญาตก็ได้แล้วอาจจะถามว่าสรรเสริญเป็นใครเออก็เป็นได้นะฮะอาทีนี้มาดูในฝากฝั่งของประธานนปช.กันบ้างนะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์ได้อธิบายถึงการจัดงานรำลึก10เมษายนนะคะโดยบอกค่ะว่าเป็นการทำบุญรำลึกครบรอบ5ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่บริเวณแยกคอกวัวในวันที่10เมษายนโดยบอกว่าเป็นงานที่รำลึกทำบุญให้กับผู้ที่จากไปญาติวีรชนจะมีการจัดทุกปีที่วัดพระพลาชัยเป็นการทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ได้มีการปฏิบัติแบบนี้มาโดยตลอดส่วนนปช.ที่ไปร่วมงานด้วยนั้นยืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมืองและไม่มีนัยยะอะไรแอบแฝงเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ญาติผู้สูญเสียควรที่จะมีโอกาสได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างไรก็ตามวันที่7เมษายนนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะจะมอบหมายให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ตัวแทนของนปช.ไปขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจว่าคสช.คงไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นการทำบุญเท่านั้นไม่ใช่การจัดงานที่เป็นกิจกรรมทางการเมืองและเชื่อว่าคสช.คงมีวุฒิภาวะพอว่านี่คืองานบุญเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่จากไปอยากจะให้ใจกว้างอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะฮะแหมพลตรีสรรเสริญนี่ว่าไงนะฮะบอกว่าอย่ามองแคบแต่คุณจตุพรนี่บอกว่าอยากจะให้ใจกว้างนะคะอย่าคิดเล็กคิดน้อยคือถ้ามองมุมแคบเช่นนี้บ้านเมืองคงเดินต่อไปไม่ได้ประธานนปช.ก็เลยบอกว่าคสช.เนี่ยคงมีวุฒิภาวะพอว่านี่คือการทำบุญเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้จากไปอยากจะให้ใจกว้างอย่าคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็ยังได้บอกถึงกรณีภาคประชาชนนะคะเสนอให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีบทลงโทษแกนนำม็อบโดยบอกค่ะว่าถูกดำเนินคดีอยู่แล้วแกนนำแต่ละฝ่ายมีคดีที่ต้องเดินตามกระบวนการยุติธรรมไม่เคยเรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมแกนนำแต่เสนอให้นิรโทษกรรมให้ประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมเท่านั้นส่วนกรณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกระบุว่ายังมีกลุ่มเคลื่อนไหว5กลุ่มอาจที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งจึงต้องใช้มาตรา44โดยพูดค่ะว่า5กลุ่มที่พูดนั้นเป็นนามธรรมควรที่จะพูดให้ชัดเลยว่ามีใครในจำนวน5กลุ่มมากกว่าที่จะไปพูดให้ประชาชนเกิดจินตนาการเองเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์กับใครควรที่จะพูดในสิ่งที่มีพยานหลักฐานขออภัยนะคะและที่สำคัญนายวิษณุเป็นรองนายกดูแลด้านกฎหมายไม่ใช่ฝ่ายความมั่นคงการพูดแบบตีขลุ่มไม่เป็นประโยชน์กับใครเป็นการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยนปช.เป็นลูกผู้ชายพอเคยพูดอย่างไรก็ปฏิบัติเช่นนั้นนี่คือท่าทีของประธานนปช.นะคะถึง2กรณีค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะก็ไม่น่าจะมาหวาดระแวงอะไรก็เป็นการทำบุญให้กับคนตายนะคะกับการที่ถูกสลายการชุมนุมในปี2553ซึ่งไม่ได้จัดปีนี้เป็นเพียงปีแรกเขาจัดมาตลอดนะคะตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาจนถึงณปัจจุบันนี้เขาก็ยังคงยืนกรานแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการจัดทำบุญแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแม้กระทั่งปีนี้ด้วยดิฉันนึกถึงนะคือเป็นความเชื่อคนไทยนะฮะเวลาวันพระใหญ่วันครบรอบวันเสียชีวิตอะไรแบบนี้คนตายเนี่ยเขาจะรอค่ะเขารอคอยส่วนบุญรอคอยบุญกุศลที่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะทำและอุทิศไปให้ค่ะนี่เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาถูกสังหารนะฮะไม่ได้ตายตามธรรมชาติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยและเสียชีวิตค่ะดวงวิญญาณเหล่านั้นค่ะเขาเคยรอบุญกุศลที่จะอุทิศไปให้เขาทุกปีนะฮะแต่ปีนี้ถูกห้ามดวงวิญญาณเหล่านั้นรอคอย
ส่วนหนึ่งที่เขารอคอยคือความยุติธรรมค่ะที่เขายังรอคอยอยู่แล้วก็ยังไม่ได้บุญกุศลที่จะส่งไปให้ก็ยังถูกห้ามอ่ะถ้าจะถือศาสนาพุทธกันนะฮะลองคิดกันดูแล้วกันค่ะหรือไม่งั้นถ้านึกสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หรือนึกไม่ออกอะค่ะว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งลองแทนตัวเองทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายถ้าตัวเองต้องตายแล้วไม่มีใครทำบุญให้เลยเราไม่รู้หรอกว่าในภพชาติของดวงวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าไม่มีคนทำให้คุณเลยหรือด้วยความบังเอิญที่ไม่มีคนรักคุณแล้วไม่ทำให้เนี่ยค่ะคุณจะรู้สึกยังไงหรือถ้านึกเรื่องนั้นไม่ออกให้นึกเรื่องนี้ค่ะกรณีการเสียชีวิตของพลทหารอภินพเครือสุขที่เสียชีวิตในบ้านพักของนายทหารคนหนึ่งเพียงแค่การส่งข้อความไปบอกว่านายกรัฐมนตรีขณะนั้นอยู่ที่นี่เสร็จปุ๊บการชันสูตรพลิกศพก็บอกว่าตายเพราะว่าของแข็งมากระทบแล้วก็บอกข่าวว่าตกบันไดตายลื่นล้มในห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็บ้านพักหลังนั้นต้องทุบไปอยู่ไม่ได้เพราะดวงวิญญาณเฮียนมาก อันนี้คือเรื่องเล่าขานกันนะฮะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่วิจารณญาณนะฮะอีกหนึ่งเรื่องศาสนาพุทธก็ถือนะคนจะทำบุญเนี่ยคุณชุติมาทำบุญกันเราซ้อมพระป่ามาให้ใส่กันมาจะหยิบเงินใส่ซ้อมกันมาจะทำบุญคุณรุ่งไทยมาห้ามอย่าทำคนจะทำบุญแล้วห้ามเนี่ยบาปนะฮะผีเขาจะหานถามเนี่ยค่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเราพูดถึงในฐานะเป็นชาวพุทธเนาะทำบุญทำกุศลเนี่ยนะคะแต่ก็ห้ามและยิ่งเป็นบุญที่ทำให้กับผู้ที่เสียชีวิตแบบไม่ได้ตั้งใจจะตายอะค่ะแต่ถูกคนมาทำให้ตายแล้วคุณไม่ให้ดีไหมคะแทนที่จะไม่อนุญาตให้จัดงานทำบุญที่มองว่าเป็นการประชุมในเชิงสัญลักษณ์เกรงว่าจะมีการให้สัมภาษณ์ในมุมมองที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงหรือไม่ความเป็นห่วงในเรื่องของความปรองดองอะไรเองก็แล้วแต่อนุญาตให้จัดงานทำบุญนี้ไปเพียงแต่อย่าให้แกนนำหรือบุคคลที่ท่านเป็นกังวลเนี่ยสัมภาษณ์สื่อดีไหมคะหรือออกที่ดีหรืออีกอย่างนึงค่ะเคยทำแล้วแทบสิงเนี่ยนะคะไปด้วยเลยค่ะไปด้วยเลยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้ถือเป็นการไปขอขมาไหมได้แบบกรวดน้ำจากมือของท่านนะคะลองดูลองถวายพระทหารสักชุดนึงให้พระเนี่ยได้รับแล้วก็จิตเนี่ยอุทิศไปค่ะให้กับผู้ที่ท่านได้ล่วงเกินไม่รู้ชาตินี้ชาติหน้าตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยแล้วลองกรวดน้ำไปให้เขาสักหน่อยเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นพวกนี้แน่ดีค่ะถือเป็นไอเดียที่ดีไปเลยไปทำบุญถือซะว่าไปทำบุญด้วยกันไม่โดนด่าด้วยนั่งประกบไปเลยแกนนำคนทหารคนแกนนำคนทหารคนอย่างนั้นเลยเอาจับมือกันเลยอ่ะจับมือกันถวายไปเลยก็ได้นะคะกวดน้ำร่วมขันกันไปเลยค่ะดีกว่าไม่อนุญาตให้จัดนะคะนั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยก็ว่าเดี๋ยวเรื่องของงานที่จะมีการจัดทำบุญกันในวันที่10เมษายนในปีนี้นะคะ2558 5ปีผ่านพ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าทางด้านของอาจารย์ธิดาถาวรเศษนะคะที่ปรึกษานปช.ก็ยังคงออกมาแสดงมุมมองต่อกรณีนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ธิดาค่ะนะคะที่มีการกล่าวนะคะว่าครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่10เมษายน2553ก็มาปรึกษาเหมือนกันว่าจะจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิตครบรอบ5ปีที่วัดพระพลาชัยแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนปช.เนี่ยค่ะจึงร่วมกันทำบุญด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่อย่างใดนะคะส่วนที่คสช.บอกว่าให้ไปขออนุญาตที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่1เพราะเกรงว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะทางการเมืองนั้นอาจารย์ธิดาก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าญาติเนี่ยต้องการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไม่ได้มาเดินขบวนประท้วงเขาจะมาจัดงานกันทุกๆปีถือเป็นเรื่องปกติที่ญาติจะทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตเป็นประเพณีที่หลายประเทศก็ทำกันแล้วทำไมต้องขออนุญาตด้วยนอกจากนี้นะอาจารย์ธิดาก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่าเป็นการระแวงประชาชนที่ไม่น่าเกิดขึ้นขนาดแค่ทำบุญยังกลัวการทำบุญให้คนตายจะกลายเป็นเรื่องความมั่นคงได้อย่างไรเขาไม่มีสิทธิ์จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติเขาหรือถ้าอย่างนั้นคนที่มาทำบุญให้คนตายก็ต้องไปขออนุญาตทั้งหมดเมื่อกล้านะคะเมื่อกล้าที่จะมาเป็นผู้ปกครองประชาชนโดยการรัฐประหารก็ไม่ควรกลัวประชาชนที่เขาแค่จัดงานตามประเพณีนะคะแล้วก็อาจจะไปร่วมทำบุญด้วยนะคะอาจารย์ธิดาบอกไว้นะคะแต่ยังคงไม่ทราบว่าแกนนำนปช.คนอื่นนั้นจะไปหรือไม่ตนจะขอโทษญาติเขาด้วยนะคะเพราะว่าจนถึงขนาดนี้ความจริงก็ยังไม่ปรากฏเลย
คนขับแท็กซี่ที่ถูกยิงจนเสียชีวิตบริเวณสวนลุมไนซ์บาซ่าเมื่อวันที่14พฤษภาคมในปี2553ด้วยนะคะขณะที่นางอุบลวดีจันทร์อายุ55ปีซึ่งเป็นพี่สาวของนายเสน่ห์นินเหลืองอายุ48ปีนะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณสวนลุมไนซ์บาซ่าเมื่อวันที่14พฤษภาคมในปี53ก็กล่าวนะคะว่ายืนยันนะคะว่าจะจัดงานทำบุญในวันที่10เมษายนเวลา10นาฬิกาที่วัดพระพลาชัยก็เลี้ยงเพลงพระสงฆ์53รูปนะคะแต่ว่าจะทำหนังสือขออนุญาตคสช.ตามที่เขาบอกจะชี้แจงว่าเป็นการทำบุญเลี้ยงพระและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นไม่มีประเด็นทางการเมืองอย่างแน่นอนเราแค่อยากทำบุญให้กับคนตายเมื่อถวายเพลงเสร็จก็แยกย้ายกันกลับเราเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ดีแต่การทำบุญให้กับคนตายถือเป็นเรื่องปกติเพราะเราเนี่ยก็จัดมาเป็นประจำในทุกๆปีอยากให้เขาฟังความรู้สึกของพวกเราบ้างว่าเราเนี่ยอึดอัดแค่ไหนเขาจะบริหารประเทศกันอย่างไรก็ทำไปจะเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนคดีนี้ก็ไม่ว่าแต่แค่ทำบุญจะไม่ให้ทำเชียวหรือถ้าเขาห้ามไม่ให้จัดจริงอาหารที่จะถวายพระคงจะเอาไปให้สุนัขแทนอันนี้เป็นการออกมาเปิดใจนะคะของนางอุบลวดีจันทร์นะคะเป็นพี่สาวของนายเสน่ห์นินเหลืองเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่ถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณสวนลุมไนซ์บาซ่าก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะจัดงานดังกล่าวแต่ถ้างานดังกล่าวนี้ถูกระงับแล้วก็ไม่ให้จัดเนี่ยจะนำของที่ถวายเพลเนี่ยไปถวายให้กับสุนัขไปให้สุนัขค่ะไม่ต้องถวายสุนัข ขออภัยนะคะ ก็จะไปให้สุนัขแทนไปให้น้องหมากินแทนทีนี้ในเรื่องความคืบหน้ากรณีการตั้งพนักงานสอบชุดใหม่เป็นยังไงคะคุณชุติมาในตอนนี้ค่ะก็มีความคืบหน้ามาระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนางสุวรรณาสุวรรณจุฑานะคะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีการกล่าวถึงนะคะกรณีที่เลขาธิการนปช.นะคะคุณณัฐวุฒิไสยเกลือขอเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดี99ศพนะคะในวันที่7เมษายนเพื่อสอบถามค่ะถึงความคืบหน้าในคดีนี้นะคะว่าก็ได้รับการประสานมาแล้วเช่นเดียวกันก็คาดว่าเป็นการยื่นหนังสือสอบถามถึงความคืบหน้าแล้วก็ขอความเป็นธรรมในการดำเนินคดีนะคะหากในส่วนไหนทำได้ไม่ติดขัดในข้อกฎหมายก็ยินดีค่ะที่จะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของคุณณัฐวุฒินะคะก็เป็นสิทธิของทุกฝ่ายที่สามารถสอบถามความคืบหน้าในคดีได้ซึ่งในวันที่7เมษายนนะคะตนพร้อมด้วยรองอธิบดี DSI ที่ดูแลคดีนี้จะเป็นคนรับเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วก็จะชี้แจงในประเด็นที่สงสัยหากคุณณัฐวุฒินั้นมีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมที่ต้องการมอบให้ก็จะรับไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะในวันพรุ่งนี้ที่คุณณัฐวุฒินั้นจะไปสอบถามถึงความคืบหน้าแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมในการดำเนินคดีนะคะซึ่งอธิบดี DSI นะคะก็ยืนยันแล้วนะคะจะร่วมกับรองอธิบดี DSI นะคะที่ดูแลคดีนี้จะเป็นคนรับเรื่องด้วยตัวเองแล้วก็ชี้แจงในประเด็นที่คุณณัฐวุฒิสงสัยด้วยเราไปพักเคารพธงชาติกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหนึ่งงานบุญอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตจัดได้โดยสะดวกโยธินนะคะก็คือการทำบุญของพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองพักเคารพธงชาติกันก่อนค่ะในช่วงนี้เราจะมาติดตามในส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะที่จะมีการจัดงานครบรอบนะคะในส่วนของวันเกิดพรรคนั่นเองนะคะจะย่างก้าวเข้าสู่ปีที่80ไม่ต้องขออนุญาต70ขออภัยนะคะไม่ต้องขออนุญาตคสช.เพราะเหตุผลกลใดไปฟังกันค่ะเหตุผลกลใดนะคะก็เพราะว่าเป็นการทำบุญค่ะไม่ได้มีการพูดเรื่องการเมืองนะคะพรรคประชาธิปัตย์มีอายุมาแล้ว69ปีย้ำนะคะ69ปีตลอด69ปีนี้ค่ะบอยคอตต์การเลือกตั้งไป3ครั้งและถ้าดูประวัตินะคะก็ได้มีการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีบ้างหรือว่าได้ร่วมรัฐบาลที่เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารมาบ้างในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะโดยนายจุติไกรฤกษ์ค่ะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะคะเปิดเผยว่าในวันที่6เมษายนนะคะก็คือวันนี้นั่นเองพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบ69ปีย่างเข้าสู่ปีที่70ของการก่อตั้งพรรคค่ะโ
โดยจะทำพิธีทั้ง3ศาสนาก็คือพุทธอิสลามแล้วก็พราหมณ์นะคะบวงสรวงพระแม่ธรณีบีบมวยผมสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์โดยพรรคเนี่ยจะเปลี่ยนเครื่องทรงพระแม่ธรณีเป็นสบายสีกลีบบัวค่ะซึ่งภายในงานก็จะมีการตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่แล้วก็มีซุ้มอาหารเพื่อบริการแขกที่จะมาร่วมงานนายจุติบอกนะคะว่าการจัดทำบุญดังกล่าวพรรคไม่ได้ขออนุญาตคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ค่ะเนื่องจากเป็นเพียงการทำบุญครบรอบวันเกิดพรรคเท่านั้นโดยจะไม่มีการพูดถึงเรื่องทางการเมืองเนื่องจากยังติดประกาศคสช.ที่ห้ามพรรคการเมืองนั้นทำกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้เชิญนักการเมืองมาร่วมงานด้วยแต่ใครจะมาร่วมงานถือเป็นสิทธิ์เขาก็มากันทั้งนั้นแหละค่ะขออนุญาตย้อนกลับเข้าไปพารากราฟข้างบนนะคะว่าในงานเนี่ยตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่แล้วก็ซุ้มอาหารเพื่อบริการแขกที่จะมาร่วมงานแม่ยกไงฮะแต่ไม่ได้เชิญนักการเมืองนะฮะคงแฟนคลับทั้งนี้ตลอดเวลาการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะคะมาย้อนดูกันหน่อยค่ะอยู่มา69ปีนะพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้บอยคอตต์การเลือกตั้งมาแล้ว3ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี2495โดยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแม้ไม่ได้อยู่ในการเมืองระบอบรัฐสภาแต่ก็ได้ร่วมกับฝ่ายรอยัลลิสต์เคลื่อนไหวนอกสภาทั้งบนดินใต้ดินส่วนครั้งที่2เนี่ยบอยคอตต์การเลือกตั้งในปี2549ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินนะคะว่ากระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเป็นโมฆะก็นำมาสู่การรัฐประหารโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าคมช.เมื่อวันที่19กันยา2549นั่นเองส่วนการบอยคอตครั้งที่3ค่ะเกิดขึ้นเมื่อการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2557โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้แบ่งสมาชิกไปเคลื่อนไหวในนามกปปส.เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งสุดท้ายการเลือกตั้งก็เป็นโมฆะอีกนะคะโดยมีการรัฐประหารโดยคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะ69ปีพักเก่าแก่พักยาวนานนะฮะไทยรักไทยนี่อยู่มา8ปีโดนยุบมาเป็นเพื่อไทยก็ประมาณ 7-8 ปี10กว่าปีอีกพักหนึ่งนะฮะ69ปีดิฉันขอเสริมคุณนิชนันนะว่า69ปีที่ผ่านมานอกจากบอยคอตมาแล้ว3ครั้งนะคะแล้วก็แพ้การเลือกตั้งมาแล้วหลายหนในการขึ้นเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยผ่านการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยมีกี่ครั้งนะคะแต่ดูจากประวัติการทำงานกันซะหน่อยค่ะพรรคนี้เป็นอย่างไรใบสอดอ9ปลอมอย่างนี้ใบรับรองมาตรฐานสนามกีฬาปลอมผังล้มเจ้าปลอมแต่ค่าจริงนะคะใบสัญชาติคุณบรรหารก็ปลอมสนามกีฬาดัมมี่อุโมงค์ดัมมี่กล้องดัมมี่เขาบอกว่านี่คือพรรคปลอมๆก็ต้องอยู่กับของปลอมๆแม้แต่ตำแหน่งนายกยังแย่งเขามา2ครั้ง2หนงูเห่า2ภาคเลยเนี่ยนะคะและรัฐบาลอภิสิทธิ์กู้และก่อนหนี้นะคะถึง 1.4 ล้านล้านบาทถามว่าคนไทยได้อะไรในตอนนั้นค่ะบทเรียนประเทศไทยปฏิบัติการใครเข้มแข็งคือเดิมทีเนี่ยไทยเข้มแข็งนะคะแต่กลายเป็นว่าใครเข้มแข็งได้เคารพธงชาติตอนเย็นเนี่ยฮะเออนี่แหละมีโครงการครุพันธ์อาชีวศึกษาหรือครุพันธ์เช้านะฮะ 4,625 ล้านบาทเบิกใช้งบประมาณเนี่ย 1,896 ล้านบาทนะฮะแต่ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ย 1,387 ล้านบาทเขาก็ถามกันว่าประเทศไทยเนี่ยได้อะไรนะฮะนี่คือเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะที่หยิบยกมาส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเฉพาะในรัฐบาลอภิสิทธิ์เท่านั้นนะคะนี่ยังไม่รวมถึงก่อนหน้านั้นปรส.หรืออะไรต่อมีอะไรอีกในระยะเวลา69ปีที่ผ่านมาดิฉันจะจับตาว่าจะมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทรงใช่ไหมคะสบายห่มพระแม่ธรณีค่ะเปลี่ยนสีไปแล้วจะเกิดเหตุการณ์หรือว่ารางบอกเหตุอะไรเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่าที่อยู่ดีๆนะคะมวยผมก็หักจำกันได้ไหมก็ถือว่าเป็นรางบอกเหตุในข่าวเบื้องหน้าก็บอกไม่มีอะไรแต่ว่าหลังจากที่หักไปแล้วเนี่ยก็เห็นบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยมีการแอบไปขอขมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมวยผมหักเลยนำมาสู่แขนคุณอภิสิทธิ์ดอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจจะเกิดขึ้นกันเรื่องโชคลางเรื่องการเข้าถึงโหราศาสตร์เป็นเรื่องเป็นราวพรรคเพื่อไทยดิฉันไม่เห็นจะมีก็ไม่ทราบอะค่ะแต่ดิฉันทราบแค่ว่าก็ไปที่เจียงใหม่นะเจ้าก็มีเทวดานะเจ้าเทวดาแต่งตัวนี่งามประล่ำประเหลือนะเจ้าแล้วก็ตั้งนั่งเกวียนไปนะเจ้าใช่เจ้าเกวียนวัวเทียมเกวียนนะเจ้า
แล้วก็เทวดานี่ล่ำล่ำเจ้าล่ำจนหน้าล่ำนะเจ้าล่ำจนล่ำปลาล่ำปลาเหลือเลยนะเจ้าคุณชุติมานี่น้ำลายหกเลยนะคะนั่นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลสะเดาะเคราะห์โอ้สะเดาะเคราะห์ถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังจะมีพรรคประชาธิปัตย์จะมาเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่พรรคประชาธิปัตย์อีกนี่นะคะมีครบเลยนะทั้งตีกลองสะบัดชัยเพลงชนะศึกทำพิธีล่องสะเปาที่เป็นพิธีเพื่อลอยเคราะห์ลอยโศกเนี่ยนะคะของประชาชนภาคเหนือแต่บอกว่านี่ไม่ได้มาทำพิธีอะไรแต่แต่ละอย่างนะทั้งสะบัดชัยทั้งชนะศึกโอ้นี่พลเอกประยุทธ์ใช่ไหมใช่นะเราจะไปออกสงคราม ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของอดีตนายกอีกท่านหนึ่งนะคะพลเอกชวลิตยงใจยุทธค่ะได้ออกมาแนะในเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะทุกประการที่มองว่าเป็นปัญหาในบ้านเราหนึ่งองค์ประกอบคือความเหลื่อมล้ำเรื่องนึงที่พยายามที่จะแก้ไขแต่พอส่วนนึงจะจัดงานบอกไม่ให้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จัดกันได้แบบสะดวกโยทินนะคะพลเอกชวลิตยงใจยุทธค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวในงานรำลึกถึงวีรชนอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้างปีที่22ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยบอกนะคะว่าความขัดแย้งของสังคมไทยในวันนี้เป็นความขัดแย้งที่มีมายาวนานแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขในขณะที่ผู้ที่มีอำนาจนะคะย่อมมีการจัดการทุกอย่างสามารถทำอะไรก็ได้ผู้ใดที่ถืออำนาจก็จะใช้เพื่อชนกลุ่มนั้นหลังการยึดอำนาจทุกครั้งจะตามมาด้วยการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มักจะพูดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าสร้างอำนาจให้กับประชาชนทั้งที่ในความเป็นจริงหากประชาชนมีอำนาจจริงโครงสร้างการปกครองในบ้านเราจะไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือกลุ่มคนรวยมากขึ้นแต่ว่าคนจนนั้นก็มีมากตามไปด้วยระยะห่างก็มากขึ้นหลายอย่างยังไม่มีการแก้ไขมีการฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก่อร่างกันขึ้นมาใหม่จนวันนี้มีรัฐธรรมนูญมาแล้ว19ฉบับแล้วก็กำลังที่จะร่างฉบับที่20ทุกครั้งหลังการยึดอำนาจสิ่งที่ได้มาก็คือรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้ประชาธิปไตยส่งผลให้ปัญหาของประชาชนในประเทศไม่เคยได้รับการแก้ไขฟังเสียงพลเอกชวลิตค่ะความแตกต่างคนรวยคนจนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆคนจนยังมากมายไกลกองเข้ามายึดอำนาจเพื่อแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาของพวกผมทหารในยุคนั้นสมัยนั้นก็ฉีกรัฐธรรมนูญตั้งกรรมการร่างใหม่ประกาศใช้พรรคหนึ่งมีเลือกตั้งพรรคหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมีปัญหาอีกแล้วแก้ยังไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญตั้งกรรมการร่างใหม่เป็นวงจรอย่างนี้ว่าทุกคนไม่ได้เข้าใจว่าประชาธิปไตยความจริงไม่ได้สร้างจากรัฐธรรมนูญอยากจะเป็นพวกนี้ก็เป็นได้เลยเป็นมันพวกนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่นั้นเราดูซิว่าคำว่าประชาธิปไตยหรือหลักการในการปกครองของคนส่วนใหญ่หรือบางทีเราเรียกหลักการปกครองที่เป็นธรรมเป็นการปกครองเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงพลเอกชวลิตยังได้บอกนะคะว่าหลักการของประชาธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกรัฐธรรมนูญปี40เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนสูงมากทั้งนี้ถ้าให้อำนาจเป็นของปวงชนได้จริงนั่นคือประชาธิปไตยนะคะอันนี้ใครที่ได้ติดตามรายการมองไกลนะคะเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะได้เห็นการแสดงความเห็นของพลเอกชวลิตในหลายมิติโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้พูดถึงเฉพาะในประเทศนะคะพูดถึงพม่าในครั้งที่เขายังไม่มาถึงจุดนี้ตอนที่พม่าเนี่ยค่ะยังมีปัญหาล้มลุกคลุกคลานเรื่องประชาธิปไตยอยู่ถึงแม้ตอนนี้ไม่ 100% ก็แล้วแต่แล้วก็มีข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านขององซานซูจีจะมีการบอยคอตไม่ลงเลือกตั้งด้วยเหตุผลหลายประการก็แล้วแต่เนี่ยนะคะพลเอกชวลิตได้ย้อนเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเดินทางไปที่พม่าแล้วก็ถามว่า
รัฐธรรมนูญเนี่ยคือการปกครองต้องว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยนะแล้วประชาชนจะอยู่ดีมีสุขอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแล้วปัญหาตอนนี้ติดเรื่องอะไรก็บอกว่าเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญท่านก็เลยบอกว่าคือไปรอบนึงแล้วก็ยังอยู่ในหมวดเดียวอยู่เนี่ยนะคะไม่คืบหน้าท่านก็เลยแนะนำบอกนี่ไงง่ายๆเลยแนะนำให้พม่าเนี่ยค่ะหยิบยกเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ได้ของไทยเพราะไทยเนี่ยมีเยอะฉบับไหนก็ได้เอาไปเป็นโมเดลพม่าเนี่ยค่ะดันไปหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับที่จอมพลสฤษดิ์เป็นนายกดันหรือตั้งใจเพราะว่ารัฐบาลทหารใช่ไหมล่ะจะตั้งใจดังนั้นเนี่ยด้านเราอยู่ของจอมพลสฤษดิ์แต่ถ้าให้พม่ามาอยู่ตอนนี้อาจจะเลือกเอารัฐธรรมนูญชั่วคราว57หรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละดิฉันก็เลยนั่งคิดเอ๊ะพลเอกชวลิตพูดถึงพม่าหรือพูดถึงประเทศไหนกันแน่ช่างไม่แน่ใจว่าพูดถึงพม่าจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้พม่าไปไกลแล้วในตอนนั้นเนี่ยพม่าอาจจะหยิบยกรัฐธรรมนูญมาผิดฉบับเพราะเรามีหลายฉบับแต่ดันไปเอายุคจอมพลสฤษดิ์มามันก็เลยทำให้ล้าหลังก็เหมือนตอนนี้ค่ะที่หลายคนเอาไปเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายกคนนอกมาตรา17อะไรก็แล้วฉันก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะฉันฟังชื่อประเทศผิดหรือเปล่า อาจจะไม่ใช่พม่า ก็เป็นได้แต่ฟังอีกกี่ทีท่านก็พูดถึงพม่าค่ะนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่พลเอกชวลิตได้ออกมาแนะนำเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่หยิบยกของประเทศพม่ามาแต่ประเทศไทยเราในตอนนี้ก็กำลังร่างกันอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนว่าจะได้เห็นเค้าโครงรูปร่างหน้าตาของร่างแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางด้านของอาจารย์บวรศักดิ์อุวโนก็บอกนะคะว่าที่เห็นเนี่ยร่างจริงหรือเปล่าหรือร่างเทียมเพราะว่าร่างจริงเนี่ยร่างแรกเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะจะเสร็จจริงๆเลยเนี่ยก็คือวันที่17เมษายนที่จะส่งถึงมือสปช.ในการที่จะมาอภิปรายถกกันเนี่ยนะคะซึ่งในระหว่างเนี้ยค่ะก็ยังปรับแก้ไขอะไรกันไปเรื่อยๆนะคะเห็นว่าเนี่ยสัดส่วนของผู้หญิงที่จะต้องเข้าไปเป็นสส.อะไรต่างๆนี่ได้แล้วนะคะ1ใน3กำหนดไว้แล้วว่าอย่างน้อย1ใน3นั้นปาร์ตี้ลิสต์ใช่ก็เท่ากับว่าต่อไปเนี้ยค่ะสมมติพรรคไหนที่จะส่งบัญชีรายชื่อ200คนเนี่ยก็จะต้องมีสสหญิงหรือว่าผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยลงไม่น้อยกว่า67คนหรืออย่างสมมุติพรรคขอไข่นะฮะ100คนก็ต้องมีผู้สมัครหญิงไม่น้อยกว่า34คนส่วนผู้หญิงที่ถือว่ามีประชากรเยอะกว่าผู้ชายในตอนนี้จะเลือกผู้หญิงหรือไม่หรือจะเลือกผู้ชายมากกว่านั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะคะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่าเสร็จแล้ว 100% นี่แหละตกลงมันเสร็จหรือไม่เสร็จ เสร็จ 100% ในขั้นกรรมาธิการยกร่างหรือเปล่าทีนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับแก้ไงอย่างกรณีเรื่องสส เนี่ยบางทีเนี่ยไม่ระบุแล้วนะว่าต้องจบปริญญาตรีเพราะว่าการศึกษายิ่งสูงมากก็ยิ่งชั่วมากเอ๊ะทั้งนั้นคุณบวรศักดิ์นี่จบการศึกษาด็อกเตอร์ที่พูดมาสูงสุดเลยนะด็อกเตอร์ต่างประเทศและในกรรมาธิการนี่ก็ด็อกเตอร์กันทั้งนั้นนะค่ะโอ้แล้วอย่างนี้แปลว่าอะไรคะนั่นน่ะสิก็ชั่วมากไงคะก็พูดเองก็ตีตรงๆอย่าไปตีอะไรเยอะอ๋อเหรอคะขอบคุณคุณชุติมาก็เรียนสูงมากก็ชั่วมากไงคะจะไม่ตีความอะไรให้มันอ้อมมันไม่เห็นมีอะไรยากเลยนั่นน่ะสิเดี๋ยวแล้วอย่าโยนให้คุณชุติมาตกเข้าโกกันเลยทีเดียวชัดเจนได้อีกซึ่งเมื่อวันที่3วันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการยกร่างเขาก็มีการไปจัดเวทีนะคะในการรับฟังให้ความรู้ด้วยนะคะว่าเอาล่ะประชาชนอยากได้อะไรและสิ่งที่เรานำมาเสนอเนี่ยประชาชนเนี่ยจะได้อะไรที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เลยไม่รู้ว่าไปเจอกับนายกบ้างหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยดิฉันสังเกตนะโอละเฮกันไปที่ทะเลก็ไปทะเลกันหมดเลยนี่นายกไปเหนือนี่ก็อยู่เหนือนะนั่นแหละนะคะเจ้านี่ซึ่งทางด้านของอาจารย์บวรศักดิ์นะคะก็ได้พูดถึงผลการรับฟังความเห็นนะคะเพราะว่าจัดสัมมนาจัดเวทีอะไรกันไปเนี่ย3ถึง4วันนี้วันที่6ก็มาเป็นข่าวนะคะวันที่5วันที่6ก็เป็นข่าวโดยในเวทีนี้นะคะเรื่องการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยบอกว่าพอใจค่ะในภาพรวมเพราะว่าเป็นไปได้ด้วยดีแต่รู้สึกว่า
คนแสดงเชียงใหม่เขาก็ไม่มาเข้าร่วมนะฮะเขาไม่ไปหรอค่ะสสเชียงใหม่เขาก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมอะไรด้วยเหมือนกันถึงเขามีความประสงค์อยากจะไปอ่ะเขาก็ไม่เลือกที่จะให้เข้าไปนั่งฟังอยู่ดีเพราะเขาคัดแค่200คนเองแล้ว200คนเนี่ยก็มาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็สถาบันพระปกเกล้าเหมือนเวทีที่ผ่านมาค่ะแต่เห็นว่า200คนที่เข้าร่วมทำไมอู้ต่อคะ200คนที่เข้าร่วมเนี่ยนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของที่มานายกรัฐมนตรีซึ่งแตกต่างจากที่ร่างกันเอาไว้ว่าอยากให้นายกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะฮะซึ่งเขาก็ตัดความคิดเห็นนี้ทิ้งตั้งแต่ในเวทีนั้นเลยค่ะไม่เอาเลยไม่ต้องมารวมนะฮะอันนี้คือจะไปจัดรับฟังทำไมอย่าไปเปลืองค่ารถนะฮะพอความเห็นที่มันต่างจากที่ล่างก็ตัดทิ้งซะไม่ต้องไปถามคุณทวินว่าดีกับทางสำนักสถิติอะค่ะว่าไปคัดประชาชนมายังไงเนี่ยทำไมถึงมีแหลมคำพูดที่เสนอบอกว่าอยากให้นายกมาจากสสเนี่ยยังไงแต่อาจารย์พวศักดิ์บอกว่าความเห็นของประชาชนทุกประเด็นจะนำมาสังเคราะห์และวิเคราะห์โดยทีมวิชาการก่อนนำเสนอให้กับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญในช่วง60วันคือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งยอมรับเขาว่ามีหลายประเด็นในเวทีจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจเช่นเรื่องที่ดินดังนั้นภาพรวมจะนำมาประมวลร่วมกับ3เวทีที่เตรียมจัดใน3ภูมิภาคก่อนนำเสนอต่อกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแม้เรื่องที่น่าสนใจในเรื่องที่ดินเข้ากับที่นายกขึ้นเชียงใหม่ไปมอบสิทธิ์ที่ดิน 7,282 ไร่พอดีเลยเนี่ยนะฮะนอกจากหาเสียงนะคะนอกจากนี้ค่ะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้นัดประชุมกันอีกครั้งนะคะในวันพรุ่งนี้โดยมีวาระพิจารณาร่างแบบสอบถามความเห็นของประชาชนต่อสาระในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่นำเสนอโดยทางคุณทวินวดีบุรีกุลกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในฐานะประธานอนุกรรมธิการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะนำแบบสอบถามดังกล่าวเผยแพร่และทำการสำรวจประชาชนโดยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้ต้องประชุมกันก่อนนะคะคุณอรุณโอไทยให้นักข่าวเลยไม่ได้ไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยคุณทวินว่าดีจะเอาไปถามประชาชนแล้วก็มีผลสรุปออกมาที่กรรมาธิการโดยประธานเนี่ยตกอกตกใจหรือปรี๊ดแตกอะไรอย่างไม่ได้ต่อไปนี้คำถามต้องมาประชุมกันก่อนจะถามอะไร1 2 3 4แนวความคิดเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปถามหรือว่าเอาไปสำรวจให้กับประชาชนอีกทีนึงแล้วสำรวจเสร็จนะต้องกลับมาอีกมาที่ประธานคณะกรรมการก่อนอีกมากรองก่อนว่าผลสำรวจที่ว่านี้เป็นยังไงคะแนนเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่แล้วค่อยไปให้ข่าวกับนักข่าวนะน้องนี้หลายขั้นตอนค่ะสนใจตรงคำถามเนี่ยแหละค่ะที่ฉันออกแบบให้นะคะถ้าทำประชามตินะเพราะว่าได้ดูข่าวของสำนักหนึ่งได้มีการสัมภาษณ์พิเศษคุณบวรศักดิ์ได้ยืนยันนะว่าควรที่จะทำประชามติอันนี้คือนายด็อกเตอร์บวรศักดิ์ได้บอกไว้นะคะด็อกเตอร์บวรศักดิ์เนี่ยค่ะบอกว่าควรที่จะมีการทำประชามติทีนี้ดร.บวรศักดิ์จะต้องทำคำถามยังไงเพื่อที่จะให้ออกมาถูกใจคณะกรรมาธิการแนะนำว่าให้ถามแบบว่าประชาชนชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากน้อยเพียงใด 1. ชอบมาก 2. ชอบเนี่ยทุกอย่างจะผ่านเลยจะไม่มานั่งผิดใจกับคุณทวินว่าดีบุรีกุลจะไม่มานั่งบอกว่าจะต้องยกร่างใหม่จะไม่ต้องมามีสปช.ใหม่กรรมาธิการยกร่างใหม่ผ่านเลยถามเลยชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากแค่ไหน 1. ชอบมาก 2. ชอบข้อที่ 3. ชอบน้อยแต่ยังชอบอยู่จะได้ไม่ต้องมาเป็นประเด็นว่าโอ้ยสปช.กับกรรมธิการยกร่างเนี่ยเป็นแบบแฝดอินจันจะต้องตายตกตามกันไปตามกันต้องยกถ่วงอะไรน้ำก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะนี่แหละว่าในเรื่องของการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนนะคะก็เป็นเวทีที่จัดขึ้นไปในภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะคะรับฟังกัน200คนนะคะเริ่มต้นกันเป็นเวทีแรกต่อจากนี้ก็ยังคงเหลืออีก3เวทีนะคะต้องรอดูว่าเสียงที่ว่านี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างจากภาคประชาชนที่มีอน้อยนิดนะคะเวทีละ200คนเท่านั้นแล้ว200คนที่ว่ายังกรองเข้ามาอีกนะคะกรองหลายชั้นกันพอสมควรทีนี้ค่ะมาดูประเด็นนะคะเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญที่ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนนี่นะคะที่กำหนดค่ะคุณสมบัติผู้ที่จะมาสมัครเป็นส.ส.ว่าไม่ต้องจบปริญญาตรีเพราะว่าที่ผ่านมาในคนเรียนสูงเนี่ยก็ชั่วมากทางด้านของคุณขติยาสวัสดิผลหรือว่าคุณเดียนี่นะคะก็ระบุเขาว่ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญบางคนเนี่ยไม่ต้องการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้มีการศึกษาจึงอ้างว่าคนเรียนสูงนั้นชั่วมากนางสาวขติยาสวัสดิผลอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยก็กล่าวนะคะว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเคยไปตั้งจิตอธิษฐานต่อพระแก้วมรกตและพระสยามเทวาธิราชก่อนรับตำแหน่งว่าจะร่างรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นกลางไม่มีอคติและสุจริตเที่ยงธรรมแต่ก็ข่มใจตัวเองให้ลืมภาพหลายคนในคณะกรรมการยกร่างที่เคยไปเป่านกหวีดไล่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้ได้แต่ท่องกับตัวเองว่ากรรมการยกร่างจะเป็นกลางไม่มีอคติสุจริตเที่ยงธรรมแต่กรรมการยกร่างบางคนได้เสนอว่าคนเรียนสูงชั่วมากกล่าวคือคนเรียนสูงหรือนักวิชาการที่วิจารณ์คณะกรรมการยกร่างเป็นคนชั่วร้ายแต่คนเรียนสูงที่เป็นพวกเดียวกับคณะกรรมการยกร่างเท่านั้นที่เป็นคนดีความคิดแบบนี้สะท้อนว่ากรรมการยกร่างไม่ได้มีความหวังดีให้กับคนในชาติแต่เป็นการสร้างค่านิยมที่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีการศึกษาที่กำลังวิจารณ์คณะกรรมการยกร่างอยู่แล้วระบุว่าคนเรียนสูงพวกนี้เป็นคนชั่วแทนที่จะนำข้อวิจารณ์มาปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นะคะคุณเดียเนี่ยค่ะคุณขติยาสวัสดิผลนะคะก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคณะกรรมการยกร่างเนี่ยได้นำคนรอบตัวและตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการประมวลหลักคิดนี้หรือไม่คนเรียนสูงที่เป็นกรรมการยกร่างจึงไม่รู้ว่าการร่างกฎหมายเป็นหน้าที่ของส.ส.และส.ว.หรือรวมกันเรียกว่ารัฐสภาและเข้าใจผิดระหว่างคำว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการขออย่าให้นำการศึกษามาเป็นมาตรวัดความดีหรือความชั่วแต่ควรใช้การกระทำของคนเหล่านี้ต่างหากมาเป็นตัวชี้วัดว่ามีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลางหรือไม่ทิ้งท้ายนะคะคุณเดียเนี่ยค่ะบอกด้วยว่าที่สำคัญที่สุดขอให้ประชาชนได้เป็นคนพิสูจน์และเป็นตัวสะท้อนจะดีกว่านะคะก็เป็นการฝากมานะคะย้ำเตือนนะคะถึงคำกล่าวของดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนนะที่บอกว่าไม่ต้องจบปริญญาตรีหรอกผู้ที่จะมาสมัครเป็นส.ส.นะเพราะว่าที่ผ่านมาในคนเรียนสูงนั้นชั่วมากนะคะก็อยากฝากไว้นะคะว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยขอให้ประชาชนเถอะได้เป็นคนพิสูจน์แล้วก็เป็นตัวสะท้อนจะดีกว่าดีกว่าจะมาวัดว่าใครดีใครชั่วนะคะดิฉันมีภาพการ์ตูนให้ดูก่อนเบรกค่ะเป็นภาพการ์ตูนของคุณอรุณวัชระสวัสดนะคะที่ใช้ชื่อว่าคิวคนได้เอาคำพูดของทางด้านของดร.บวรศักดิ์เนี่ยค่ะมาพูดคนเรียนสูงยิ่งชั่วแล้วก็บอกว่าคมมากที่เจาะลึกไปที่ปากฟันข้างบนเนี่ยค่ะเป็นคมมีดข้างล่างเนี่ยค่ะเป็นเหมือนช่องให้เอาหัวไปใส่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นเครื่องประหารหัวสุนัขหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะถ้าสมมติก็พลเอกประยุทธ์เขาพูดเองใช่ไหมถ้าเป็นหัวสุนัขจริงนี่ตัดหัวจุ๊บสุนัขอยู่ในนั้นเลยนะคะสุนัขจะอยู่ในปากเลยถ้าตัดไม่ถ้าหมายถึงถ้าเป็นเครื่องประหารหัวสุนัขอันนี้เราสันนิษฐานตั้งสมมติฐานขึ้นมาเฉยๆคือยังตีโจทย์ไม่แตกว่าภาพนี้เสืออะไรหรืออาจจะบอกว่าคมมากเนี่ยเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากคมจริงๆคนเรียนสูงยิ่งชั่วเนี่ยนะคะเนี่ยไทยรัฐก็มีเหมือนกันนะคะประเด็นคนเรียนสูงมากมักชั่วมากเนี่ยค่ะเป็นรูปนะบอกว่ารัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้ส.ส.ไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาตรีเพราะที่ผ่านมาคนเรียนสูงมักชั่วนะคะแล้วก็เป็นถือร่างรัฐธรรมนูญ58แล้วก็มีน้องหนูตัวเล็กๆบอกว่าวัดคนที่ใจไม่ใช่ปริญญาชาวบ้านอย่าไปไว้ใจพวกคนที่จบสูงๆคุณเห็นด้วยไหมนะฮะแล้วน้องหนูก็เลยตอบว่าเห็นด้วยครับท่านด็อกเตอร์นี่แหละพูดอะไรก็เข้าตัวนะด็อกเตอร์บวรศักดิ์นี่เรียนสูงจริงๆนะฮะเรียนเก่งด้วยนะใช่ก็ได้เกียรตินิยมนะ
พักก่อนๆค่ะที่หนึ่งของรุ่นนี้ไม่รู้ว่าไงนะคะ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อค่ะนาฬิกา37นาทีแล้วนะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของคณะกรรมาธิการของการปฏิรูปกฎหมายของสปช.เนี่ยนะคะได้มีการประชุมกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะมีการอภิปรายอย่างไรสำหรับร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกที่จะมาถึงสปช.ซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งคณะกรรมาธิการนะคะนั่นก็คือวิสามันติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญของสปช.ก็มีการเตรียมที่จะประชุมเช่นเดียวกันค่ะในวันที่ 7-9 เมษายนนี้ค่ะค่ะโดยทางด้านของประธานคณะกรรมาธิการวิสามันติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นะคะนายไพโรจน์พรหมศาสตร์ค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะถึงกระบวนการทำงานค่ะบอกว่าระหว่างวันที่ 7-9 เมษายนคณะกรรมาธิการได้นัดประชุมที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเตรียมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอของสปช.ที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น246ประเด็นเพื่อให้สมาชิกสปช.ใช้ประกอบการพิจารณาและอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญโดยจะนำร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมาเบื้องต้นมาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี2550และจัดทำเป็นข้อสังเกตว่าประเด็นที่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปตามข้อเสนอของสปช.ด้วยหรือไม่นายไพโรจน์ยอมรับนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการได้รับยังไม่เป็นฉบับที่มีความสมบูรณ์ 100% เพราะทราบว่ายังมีการปรับแก้ในหลายประเด็นแต่เชื่อว่าประเด็นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการเตรียมข้อมูลเพราะหลังจากวันที่17เมษายนซึ่งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้กับสปช.คณะกรรมการจะนำร่างรัฐธรรมนูญมาทบทวนทั้งหมดอีกครั้งนายไพโรจน์บอกอีกนะคะว่าภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญกับข้อเสนอของสปช.นั้นเบื้องต้นเห็นว่ามีหลายประเด็นที่นำสาระสำคัญไปบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแล้วดังนั้นเชื่อว่าบรรยากาศการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26เมษายนนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะเป็นการรายงานการทำงานนะคะของแฟดอินจันค่ะสปช.กับกมธ. อยู่ด้วยกันค่ะตายตายด้วยกันแต่อย่างเดียวไม่พอนะคะจับถุงน้ำด้วยค่ะและจะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปถึงวงตระกูลโอ้น่ากลัวน่ากลัวต้องรีบผ่านนะคะทีนี้มาดูเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันแบบสร้างสรรค์กันบ้างนะคะนั่นก็คือกรณีที่นายชวลิตวิชยสุดได้ออกมาระบุ ค่ะว่าร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นกลางแล้วก็ปราศจากอคตินะคะโดยได้ชื่นชมสื่อมวลชนที่สะท้อนปัญหาการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างเข้มข้นโดยรัฐธรรมนูญเป็นกติกาของประเทศหากออกกติกาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเป็นงูกินหางไม่รู้จบและกติกาควรที่จะเป็นกลางไม่มีอคติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สำคัญประเทศไทยไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกกติกาที่ออกมาจึงไม่ควรที่จะสะท้อนระบบอำนาจนิยมซึ่งการอ้างประชาธิปไตยแบบไทยๆเท่ากับการทำร้ายประเทศทำให้ประเทศอื่นไม่คบค้ากับประเทศไทยเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกติกาของประเทศประชาชนจึงคาดหวังว่ากติกาจะเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ถึงขนาดที่มีความเห็นให้ทำประชามติแม้จะมีการเลือกตั้งช้าออกไปก็ยังดีกว่ากติกานั้นเป็นที่คลางแคลงใจนายชวลิตขอให้กำลังใจกับผู้ที่ทำหน้าที่ในการทักท้วงและเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่ยังหวังจะให้แม่น้ำห้าสายได้รับฟังและไตร่ตรองการกำหนดกติกาของประเทศให้รอบคอบจนเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ส่วนนายบวรศักดิ์วันโนหรือดร.บวรศักดิ์เนี่ยนะคะประธานกรรมาธิการยกร่างถ้าไปทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้า
เพื่อที่จะใช้เป็นหลักในการปรับแก้การยกร่างรัฐธรรมนูญก็มั่นใจว่านายบวรศักดิ์จะยกร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้นะคะถ้าทบทวนก็สามารถที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อันนี้ดิฉันเชื่อเพราะว่าจากกรณีการร่างรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยดร.บวรศักดิ์ยังทำได้เลยนะคะมาในปีนี้เนี่ยถ้าจะให้หวนกลับไปทำแบบนั้นเชื่อมือค่ะหรือว่าถ้าลืมเนี่ยก็หยิบยกเอาแม่แบบก็คือรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมาซะแล้วจะง่ายขึ้นทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะเกี่ยวข้องกับทางพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะนั่นก็คือนายถาวรเสนเนียมนั่นเองคุณผู้ชมแกนนำกปปส.นะคะแล้วก็เป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ด้วยออกมาระบุถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะจะแฉกลับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วให้ร้ายประเทศไทยเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงคนจากแดนไกลและเครือข่ายที่อยู่ต่างประเทศคือในช่วงสุดสัปดาห์นะคะพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงว่าเดี๋ยวจะแฉกลับเลยคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มาให้ร้ายกับประเทศถาวรก็เลยเอาอันนั้นน่ะมาตอบกลับอีกทีนึงโดยบอกว่าเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณไปถึงคนจากแดนไกลและเครือข่ายที่อยู่ต่างประเทศคุณอนุสรณ์ก็เลยตอบกลับต่อนะคะว่าถ้าคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยหมายถึงคนคนนั้นที่นายถาวรเข้าใจจากความกลัวและอคติที่พรรคพวกตัวเองสร้างขึ้นเนี่ยขอให้ระบุชื่อให้ชัดจะได้ฟ้องได้ถูกนะคะซึ่งทางด้านของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีอำนาจไปสั่งหรือล็อบบี้สื่อระดับโลกทั้งจากสหรัฐ EU สื่อต่างประเทศระดับนั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกของประเทศไทยได้จากช่องทางต่างๆอยู่แล้วอดีตนายกทักษิณขออยู่อย่างสงบเรียบง่ายอย่างคนธรรมดาทำบุญทำทานนายถาวรเนี่ยไม่อายหรือยังไงที่พูดถึงการรักษาระบบเพราะว่ากลุ่มคนที่ทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรมก็คือพวกของนายถาวรเองงาช้างไม่สามารถงอกจากปากสุนัขฉันใดการรักษาระบบนิติรัฐนิติธรรมที่ออกจากปากพวกทำลายระบบเสียเองก็ไม่มีใครเชื่อส่วนที่นายถาวรขอให้คสช.เนี่ยเชือดไก่ให้ลิงดูขอเสนอให้ผู้มีอำนาจใช้ความเด็ดขาดตามมาตรา44อย่างสร้างสรรค์โดยดำเนินคดีกับแกนนำกปปส.อย่างตรงไปตรงมาไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับพวกทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรมของประเทศไทยค่ะนี่แหละก็พูดหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องก่อนหน้าที่กล่าวหาว่าอุ้ยก็เหมือนเดิมอ่ะข้อหาทักษิณซื้อล็อบบี้สื่อต่างประเทศให้ออกมาโจมตีมาตรา44อะไรแบบนี้คุณอนุสรณ์ก็เลยชี้แจงว่าโอ้ยไม่มีหรอกล็อบบี้อะไรเนี่ยสื่อต่างประเทศทั้งสหรัฐ EU อะไรเนี่ยเขาระดับนั้นนะฮะเขาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกของประเทศจากช่องทางต่างๆได้อยู่แล้วการข่าวเขาดีมากอยู่แล้วว่างั้นเถอะแล้วก็ระบุตัวตนมาให้ชัดเลยว่าพูดถึงใครจะได้ฟ้องถูกน่าจะรู้น่าจะทราบแล้วนะคะว่าถาวรนั้นหมายถึงใครแกนี่ถาวรจริงนะฮะแต่ไม่ระบุว่าอะไรถาวรอ่ะไปต่อกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะในกรณีของปปช.เป็นยังไงบ้างช่วงนี้อาจจะดูเงียบไปแต่ก็ยังคงทำงานอยู่ยังทำค่ะทำทุกวันนะคะโดยเฉพาะในการประชุมวงใหญ่นี่มีหลายเรื่องนะคะซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ที่จะมีการรายงานต่อจากนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องภายในเกี่ยวกับวงข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี่นะคะในตอนนี้ค่ะประธานปปช.ก็สนับสนุนให้ย้ายข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วนะคะนายปานเทพราณรงค์รานค่ะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตช.เตรียมที่จะส่งรายชื่อข้าราชการกว่า100รายชื่อนะคะให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือคตช.
พิจารณาปรับย้ายข้าราชการคนดังกล่าวออกจากจุดที่มีปัญหาในขณะที่ดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็วินัยด้วยนะคะว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนายสรรเสริญพลเจียกเป็นเลขาธิการของปปช.ในฐานะกรรมการอำนวยการร่วมอยู่ในสอตช.นะคะที่มีการรายงานให้ตนทราบแล้วว่าคอตช.นั้นต้องดำเนินงานเพื่อให้เห็นผลการปราบปรามข้าราชการที่มีความผิดทุจริตต่อหน้าที่เบื้องต้นนี้นะคะอาจจะต้องให้ย้ายออกจากจุดที่มีปัญหาก่อนเพราะว่าหลักการในการเอาผิดข้าราชการที่มีความผิดนั้นจะต้องใช้เวลาเนื่องจากว่ามีขั้นตอนเนี่ยเยอะมากคอตช.นะคะก็ต้องทำงานให้เร็วแล้วก็มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อให้ย้ายออกจากแต่ละจุดที่มีปัญหาก่อนปปช.เองก็ต้องส่งรายชื่อจำนวนหนึ่งไปให้แล้วเช่นกันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรายชื่อข้าราชการในระดับท้องถิ่นที่ถูกชี้มูลความผิดแล้วแล้วก็มีความผิดจริงเพื่อป้องกันข้อกล่าวหาว่าถูกกลั่นแกล้งด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะนายสรรเสริญพลเจียกนะคะเลขาธิการปปช.ก็ยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าสอตช.นั้นดูแลเรื่องการปราบปรามการทุจริตให้คอตช.ซึ่งพลเอกไพบูลย์นั้นมีนโยบายว่าหากเป็นเรื่องที่ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนหรือคดียังไม่สิ้นสุดหรืออย่างน้อยระหว่างการสอบสวนพบว่ามีหลักฐานก็ขอให้มีการย้ายออกจากจุดที่กำลังทำงานอยู่นั้นก่อนนะคะส่วนการสอบวินัยหรืออาญาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะส่วนอีประเด็นหันกรณีที่นายสรรเสริญได้กล่าวนะคะว่าสอตช.นะคะให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐหรือว่าคอตร.และสำนักงานปปช.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐช่วยการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลส่งเข้าที่ประชุมเบื้องต้นก็ทราบว่ามีกว่า100รายนะคะตั้งแต่ข้าราชการระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่ในส่วนที่ปปช.เสนอไปเนี่ยประมาณ 5-10 รายชื่อเท่านั้นซึ่งเป็นรายชื่อที่ได้มีการไต่สวนพบหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้วก็ได้ไปดำเนินการจับสดมาแล้วด้วยซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเช่นนายกอบต.นายกอบจ.ปลัดอบต.ปลัดอบจ.เป็นต้นด้วยเลขาธิการปปช.นะคะนายสรรเสริญเนี่ยค่ะได้กล่าวค่ะว่าการที่พลเอกไพบูลย์ได้มีการนัดประชุมหารือเดือนละครั้งก็เพื่อสรุปข้อมูลนั้นร่วมกันแต่ถ้าเหตุด่วนมีเหตุด่วนเป็นการเฉพาะก็สามารถเรียกประชุมด่วนได้เพื่อพิจารณาปรับย้ายให้ออกจากพื้นที่จุดนั้นๆไปก่อนส่วนการสอบวินัยแล้วก็อาญาเนี่ยก็ว่ากันไปนะคะทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการเนี่ยค่ะเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดไม่ใช่ว่าถูกจับแล้วยังนั่งทำงานต่อไปได้เลขาธิการปปช.ได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าสำนักงานปปช.ได้เตรียมรายงานเพื่อหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ด้วยว่าสำหรับเรื่องปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐนั้นควรดำเนินการรวบรวมเรื่องทั้งหมดที่กำลังดำเนินการไต่สวนเพื่อแจ้งต่อสอชตหรือไม่เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ของแผ่นดินนะคะก็เป็นการเตรียมที่จะปรับย้ายครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะกับการย้ายข้าราชการที่มามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในตอนนี้ตัวเลขออกมาแล้วกว่า100รายด้วยกันค่ะแหมดูไปดูมานะกลายเป็นว่าภาคส่วนข้าราชการเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่านักการเมืองอีกนะคะมาดูกันต่อค่ะค่ะสุดท้ายทิ้งท้ายกับงานสัมมนาดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของต้องบอกว่าผู้ที่ทำงานรายวันเนี่ยแหละค่ะก่อนหน้านี้มีการออกมาเรียกร้องขอเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะคะจาก300เป็น360บาทซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธไปมูลนิธิ14ตุลาค่ะได้มีการจัดสัมมนารายได้เท่าไหร่ที่เพียงพอต่อการครองชีพนะคะโดยได้มีนายแลดีหลกวิทยรัตน์ค่ะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้กล่าวในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่ระบุว่าวันละ300บาทนั้นไม่เพียงพอหรือสอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งไม่ควรจะล็อกค่าจ้างขั้นต่ำไว้ตลอดเพราะสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะโลกค่าใช้จ่ายและราคาสินค้าในท้องตลาดไม่สอดคล้องกับรายได้ที่มาซึ่งตามหลักความเป็นจริงคือรายได้ขั้นต่ำ300บาทคือรายได้ของลูกจ้างที่ไร้ฝีมือซึ่งเมื่อมองรายได้ขั้นต่ำที่ควรจะเป็นจริงนั้นควรจะเป็นค่าจ้างที่ต้องเพียงพอกับการครองชีพนิยามของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำค่ะก็คือควรที่จะเลี้ยงคน3คนได้เหมือนเช่นในอดีตแต่ปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคือเลี้ยงคนแค่1คนได้เท่านั้นซึ่งค่าแรงค่าจ้างที่สอดคล้องกับความเป็นจริงคือต้องเป็นรายได้ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและครอบครัวและเมื่อมองเป็นสัดส่วนเวลาในการทำงานคือ1ใน3ของ1วันนะคะก็คือ8ชั่วโมงซึ่งรัฐบาลควรที่จะให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชน
และอาจจะให้สวัสดิการกับลูกจ้างซึ่งบางครั้งอัตราค่าจ้างที่ต่ำไม่สมดุลกับสวัสดิการบางอย่างไปฟังเสียงอาจารย์แลค่ะจะถามผมเนี่ยถามว่ารายได้เท่าไหร่ถึงจะพอสำหรับการดำรงชีวิตเป็นปกติของผู้ใช้แรงงานเนี่ยจริงมันมีไอ้เรื่องรายได้ที่มันยุติธรรมรายได้ที่เพียงพอหรือรายได้ขั้นต่ำที่เรียกว่าขั้นต่ำเนี่ยจริงๆสามัญนี่มันก็แตกต่างกันนะครับแต่วันนี้ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยคนเริ่มจะรู้สึกว่าให้ค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทที่ถูกล็อกกันไว้ว่าจะต้องไม่มีการขึ้นอีกเนี่ยมันชักจะไม่เพียงพอเพราะว่าเวลาที่ผ่านไปนั้นค่าความคิดก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ทุกคนรู้วันนี้มันเป็นค่าจ้างที่ให้ครอบครัวได้มีความสัมพันธ์กันให้พ่อได้เห็นหน้าลูกให้ลูกได้เห็นหน้าพ่อหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นการทำลายพูดง่ายๆก็คือทำร้ายตัวเองทำลายอายุตัวเองในการทำงานหรือเปล่านางนภาพรอติวานิชยพงศ์ค่ะสำนักบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะกล่าวว่าค่าแรงขั้นต่ำในมุมมองของตนคือเป็นค่าแรงที่สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เดือดร้อนและสามารถอยู่ได้อย่างทัดเทียมเหมือนคนอื่นแล้วก็มีศักดิ์ศรีซึ่งเป็นค่าแรงที่พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้วก็ไม่ได้หมายถึงอยู่ไปวันๆแต่สามารถที่จะเหลือไว้เก็บออมได้ด้วยไม่เพียงแต่ลูกจ้างในมุมนายจ้างก็สามารถที่จะอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะไปฟังเสียงอาจารย์ณภาพรค่ะความหมายที่บอกว่าค่าจ้างมันต้องเพียงพอดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับคนอื่นงานก็อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในขณะที่นายจ้างเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องลดจบไปเพราะอันนี้ที่ว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญด้านนางวิภาดาวมณีนักวิชาการอิสระนะคะก็ระบุว่าคนเราควรสามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้แม้แต่รายรับรายจ่ายแต่สังคมไทยเป็นสังคมที่เหลื่อมล้ำมากสังคมไทยควรจะมีการรณรงค์ในส่วนของรายจ่ายกับค่าจ้างให้สมดุลกันซึ่งรายได้ขั้นต่ำควรเป็น 1,500 บาทต่อวันเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสภาพสังคมโลกในระบบทุนนิยมซึ่งประเทศไทยมีคนรวยติดอันดับต้นๆของโลกสะท้อนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ยากจนค่ะเป็นการสะท้อนปัญหานะคะคือประเทศไทยเนี่ยรวยก็รวยมากนะคะจนก็จนมากค่ะรวยกระจุกจนกระจายอย่างที่บอกไปนั่นเองหมดเวลาแล้วนะคะห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำค่ะขออภัยห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าดิฉันเริ่มรวนแล้วนะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะพวกเราสี่สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะคุณอรุณโนทัยศิริบุตรนะคะคุณกุณฑิดาชนกุลคุณชุติมากุมารและดิฉันนิชนันจันดวงค่ะก็หวังว่าพรุ่งนี้จะได้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันไหนก็ไม่รู้นะที่เราจะไม่ได้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ